ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างนะคะระหว่างบอนสี2กระถางนี้นะคะทุกคนว่าแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนอื่นต้องบอกชื่อก่อนค่ะว่าในกระถางนี้นะคะชื่อบอนสีสาวน้อยปะแป้งนะคะหลายๆบ้านอาจจะมีกันอยู่แล้วนะคะส่วนกระถางนี้นะคะชื่อถมยาปะแป้งนะคะทุกคนมองเผินๆนะคะอาจจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบอนสีที่มีพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีลายนะคะลายก็คล้ายๆกันนะคะลายจุดสีขาวบนพื้นใบนะคะแล้วก็สีแดงนะคะบนพื้นใบสีเขียวเนาะถัดมานะคะถมยาปะแป้งนะคะก็จะมีลายสีเขียวกับสีแดงบนพื้นใบเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้นะคะลักษณะนะคะลักษณะใบเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงใบเดียวกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้นะคะตัวสะดือนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวสะดือของถมยาปะแป้งเนี่ยเขาจะมีสีออกเป็นสีกึ่งแดงๆม่วงๆนะคะแต่ว่าตัวสาวน้อยปะแป้งนะคะสะดือตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่มีสีนะคะทุกคนเขาจะเป็นสีเขียวไปเลยนะคะค่ะแล้วก็มาเทียบกันตรงก้านนะคะทุกคนก้านของสาวน้อยปะแป้งเนี่ยเขาจะเป็นทรงกลมสีเขียวนะคะทุกคนออกเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะทุกคนแล้วก็มาดูตรงก้านของถมยานะคะก้านของถมยาปะแป้งเนี่ยลักษณะก้านเขาทรงกลมเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยจะมีสีออกเป็นสีกึ่งๆม่วงๆดำๆนะคะแล้วก็เขาจะมีลายเส้นๆขีดๆลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะตรงก้านใบนะของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก้านใบแล้วก็สะดือนะคะที่เห็นแบบเทียบกันเห็นชัดๆนะคะทุกคนนี่ค่ะถัดมานะคะมาดูตรงหลังใบนะคะทุกคนหลังใบของสาวน้อยปะแป้งเนี่ยเขาก็จะออกเป็นสีเขียวหม่นๆนะคะทุกคนแล้วก็หลังใบของถมยานะคะก็จะออกสีเขียวหม่นๆเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะนี่รวมๆแล้วนะคะสรุปได้ว่าถมยาปะแป้งนะคะกับสาวน้อยปะแป้งเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันที่ว่าอยู่ตรงก้านใบนะคะแล้วก็สะดือนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ